เศรษฐาเดินหน้ารถไฟรางคู่เฟส2ดันหนองคายจุดเชื่อมสินค้าไปลาวจีนเศรษฐาเตรียมเดินหน้ารถไฟรางคู่เฟส2เผยดันหนองคายเป็นจุดเชื่อมสินค้าไปลาวจีนมองที่นี่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญสุดในอนาคต9กันยายน2566ที่พรมแดนจังหวัดหนองคายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาร่วมพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าขั้นตอนพิธีการศุลกากรการค้าชายแดนการพัฒนาวันสต็อปเซอร์วิสระหว่างไทยลาวและจีนนายเศรษฐากล่าวตอนหนึ่งว่าหนองคายเป็นจังหวัดเล็กแต่สร้างรายได้สูงเป็นอันดับที่4ของภาคอีสานซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากตนได้มีการพูดคุยกับปลัดกระทรวงคมนาคมเรื่องการเชื่อมต่อเส้นทางไปถึงสปป.ลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเรามีสินค้าที่มาจากหลายจังหวัดรวมถึงท่าเรือแหลมฉบังด้วยต้องการให้จังหวัดหนองคายเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและต้องแก้ไขเรื่องสะพานที่จะรับน้ำหนักสินค้าส่วนเรื่องวันสต็อปเซอร์วิสเป็นเรื่องที่เราต้องการให้มีความง่ายในการส่งสินค้าไปยังประเทศจีนหนองคายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดมีการส่งสินค้าจากไทยไปยังลาวและจีนเรื่องรถไฟรางคู่ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้านั้นต้องมีการยกระดับสะพานที่จะรองรับน้ำหนักสินค้าให้มากขึ้นเมื่อถามถึงการพัฒนาสถานีรถไฟนาทาจะแล้วเสร็จในกี่ปีนายเศรษฐากล่าวว่าคงใช้เวลาพอสมควรแต่ตอนนี้ต้องมีการนับหนึ่งก่อนเมื่อกลับไปกรุงเทพมหานครจะมีการประชุมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจะประสานงานการตั้งคณะทำงานขึ้นมาต้องมีคณะกรรมการการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคในการทำงานและอาจจะต้องเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมด้วยเมื่อถามถึงรถไฟรางคู่เฟส2จากจังหวัดขอนแก่นมาจังหวัดหนองคายต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหรือสามารถเดินหน้าระยะที่หนึ่งต่อได้เลยนายเศรษฐากล่าวว่าตนเข้าใจว่าเข้าคณะรัฐมนตรีครั้งเดียวก็จบแล้วมีเรื่องและงบประมาณที่กันไว้เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะได้กลับมาจังหวัดหนองคายอีกครั้งในช่วงปลายเดือนหน้าเข้ามารับฟังความคืบหน้าเรื่องนี้สว.จ่อชำแหละนโยบายรัฐบาลเงินดิจิทัลปรองดองแก้รัฐธรรมนูญขอคำมั่นทำได้หรือไม่วันชัยเชื่อสว.คงไม่ปล่อยให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐาแถลงนโยบายแล้วกลับไปเฉยๆเตรียมประเด็นคำถามนโยบายเงินดิจิทัลปรองดองแก้รัฐธรรมนูญพร้อมขอคำมั่นทำได้จริงหรือไม่ชี้รัฐบาลอยู่สั้นยาวมาจาก3เหตุผลหากทำเพื่อพรรคพวกเท่ากับฆ่าตัวตายเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่4กันยายน2566ที่รัฐสภานายวันชัยศรสิริสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่11กันยายนนี้ว่าภาพรวมขณะนี้สว.ไม่ได้ตกลงในรายละเอียดว่าจะแถลงอย่างไรแต่วันที่6กันยายนจะมีประชุมวิปวุฒิสภาคงจะหารือและตกลงในหลักการและมอบให้ผู้แทนของวิปวุฒิสภาหารือเรื่องเวลากับวิป3ฝ่ายที่จะประชุมวันที่7กันยายนเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้เท่าที่พูดคุยกันในแต่ละกรรมาธิการกมท.โดยเฉพาะนโยบายใหม่ๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทต้องซักถามกันมากรวมถึงนโยบายปรองดองการทหารและทุกนโยบายเชื่อว่าสว.ซึ่งทำหน้าที่เป็นวาระสุดท้ายในสภามีความกระตือรือร้นในการอภิปรายโดยเฉพาะสว.ต่างจังหวัดที่เขาได้รับการร้องเรียนปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาพืชผลการเกษตรเขาอยากดูว่ารัฐบาลมาบริหารช่วงแรก 3-6 เดือน
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและความหวังให้กับประชาชนตามหาเสียงได้หรือไม่ประเด็นเหล่านี้ผมเชื่อว่าสว.คงไม่ปล่อยให้รัฐบาลแถลงนโยบายแล้วกลับไปเฉยๆจะต้องหาคำมั่นคำยืนยันให้ชัดเจนว่าแต่ละเรื่องนโยบายทำได้จริงหรือไม่ไม่ว่าการลดค่าไฟค่าครองชีพและนโยบายพักหนี้ต่างๆเมื่อไรทำได้ไม่ใช่เหมือนพักอื่นๆหรือรัฐบาลอื่นๆที่แถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อยทำได้หรือไม่ก็ไม่รับผิดชอบรัฐบาลของนายเศรษฐาจะต้องถูกสว.จี้และขอคำมั่นอย่างชัดเจนในแต่ละนโยบายต่างๆนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวด้วยว่าส่วนนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาตินั้นเราจะขอคำมั่นว่าหมวดพระมหากษัตริย์จะแตะหรือไม่อย่างไรรวมถึงรัฐบาลจะแก้ไขอะไรบ้างที่สำคัญคือการมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.จะมาจากไหนจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือมาจากส่วนใดหากมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจะเกิดอิทธิพลครอบงำจากพรรคการเมืองทำให้รัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนจริงอาจเป็นความต้องการของพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องหาความพอดีและความชัดเจนว่าคนที่จะมาร่างควรมีภาคส่วนใดบ้างนักวิชาการควรมาอย่างไรสาขาอาชีพต่างๆควรมาอย่างไรการเลือกตั้งควรมีสัดส่วนอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะฟังความชัดเจนจากรัฐบาลเมื่อถามว่าสว.ติดขัดเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีที่จะมาทำเรื่องนโยบายเช่นเอาตำรวจคุมกระทรวงศึกษาธิการนายวันชัยกล่าวว่าข้อจำกัดทางการเมืองของเขารวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองบางคนอาจจะมีข้อตำหนิไม่เหมาะสมแต่ส่วนตัวถือว่าจัดคณะรัฐมนตรีในสถานการณ์อย่างนี้ได้ขนาดนี้ดีแล้วแต่ลำพังแค่หน้าตาของรัฐมนตรีคงไม่พอผลงานเป็นเรื่องสำคัญที่จะลบข้อครหาของคนที่เป็นรัฐมนตรีไปได้ถ้าทำงานแล้ว 3-6 เดือนหรือ1ปีมีผลงานดีจะลบข้อตำหนิได้หมดแต่หากไม่มีผลงานยิ่งกว่าถูกตำหนิเหมือนเป็นการซ้ำเติมหน้าตาของรัฐมนตรีคนนั้นดังนั้นการที่จะรัฐบาลอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ยาวหรือไม่ตนมองว่ามาจากเหตุ3ประการคือ1เป็นแล้วมีผลงานหรือไม่ถือว่าสำคัญที่สุด 2. พรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งหรือไม่จะทำให้รัฐบาลอยู่สั้นก็ได้หากทะเลาะกันดังนั้นในสถานการณ์นี้หากผนึกกำลังกันได้เข้มแข็งและมีผลงานจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้ยาว 3. ผลงานที่ปรากฏในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะเป็นตัวกำกับสำคัญโดยเฉพาะไม่โกงหรือทุจริตคอร์รัปชันหากเป็นรัฐบาลแล้วเอื้อประโยชน์ให้พรรคหรือพรรคพวกรวมถึงประโยชน์ของบริษัทบริวารของพรรคพวกตัวเองเท่ากับเป็นรัฐบาลฆ่าตัวตายสิ่งเหล่านี้มีบทเรียนดังนั้นรัฐบาลต้องดูบทเรียนเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อถามถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานายวันชัยกล่าวว่าเวลา2วันมีความเหมาะสมและเชื่อว่าการอภิปรายจะใช้เวลายาวนานกว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่เวลารวม30ชั่วโมงทั้งนี้เชื่อว่าสว.จะขอเวลามากกว่าครั้งก่อนอยู่มากเพราะมีหลายประเด็นที่ต้องซักถามรายละเอียด